ันเนี้ย40แล้วนะ40แล้วครั้งเนี้ยต้องได้แล้วครั้งสุดท้ายเนี่ย 100% การันตีไม่ต้องสืบแค่นี้แหละเออโอ้เกินไปบางทีเกมโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวาทาเด็กกันด้วยนะครับก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมนั้นมีเวลาอัดคลิปในวันนี้ผมซึ่งแทนที่ผมนั้นจะได้อัดตอนช่วงหลังจากอัปเดตไปนะผมซึ่งวันนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาถึง2วันแล้วผมที่ผมนั้นมีโอกาสอัดภายในวันนี้นะครับผมแล้วผมก็จะพยายามอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตนี้ให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลานะผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกสิ่งที่อัปเดตในครั้งนี้ผมในเดือนมิถุนายนนี้ผมก็หลังจากที่โจเบนนั้นไม่ได้อัปเดตมาถึง2เดือนแล้วครับผมก็เป็นไงบ้างผมก็โจเบก็รู้สึกแบบมีบรรยากาศเข้ามาแบบดีขึ้นแล้วนะผมหลังจากเกิดไลฟ์เว้นขึ้นนะผมบรรยากาศเขาบอกว่าจะเป็นบรรยากาศเป็นซัมเมอร์นะแต่ผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันก็ดูแบบสดใสดีขึ้นมากผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปพาให้ทุกคนดูรางวัลซีซั่นนะผมซึ่งหากใครที่ดูคลิปที่แล้วผมก็ไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะผมเพราะว่าของรางวัลเหล่านี้ผมก็จะทยอยฟาร์มนะผมเพราะว่าผมฟาร์มทุกซีซั่นนะครับผมโอเคก็น้องหัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนก็อาจจะอยากรู้ใช่ไหมผมว่าทำไมผมถึงเติมซีซั่นพาร์ทนี้นะผมนั่นก็เพราะว่าผมต้องการความอิสระครับมันสื่อถึงอิสระครับแล้วทีมนี้ผมเป็นทีมที่ผมนั้นชอบมากที่สุดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สนใจแค่รถนะผมสนใจแค่ของรางวัลเหล่านี้ผมเพราะว่าผมนั้นอยากได้มากเลยผมเช่นอย่างไอ้ธงที่ผมได้ไปผมเป็นสปอยเลอร์แล้วก็ TP ศิริภาพลูกอาซิโมแล้วก็ล้อรถอเมริกันแล้วก็ล้อรถไอ้สปาร์คือผมก็อยากรู้กันว่ามันจะเป็นแบบใครหรือเปล่านะโอเคเราก็ต้องมาฟาร์มกันนะผมฟาร์มแบบทุกครั้งเลยครับผมเพราะว่าซีซั่นนี้เขาให้เวลาแบบจัดเต็มมาทั้งหมดถึง84วันซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเลยครับผมในเมื่อที่ผมนั้นจะมีเวลาฟาร์มมากแค่ไหนผมก็สามารถถึงเลเวล10อยู่ดีครับโอเคก็มีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราก็พาไปดูอัปเดตต่อไปเอ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้ดูรถเลยว่ะโอเคเดี๋ยวผมให้นักชนไปดูรถก่อนนะครับผมสำหรับรถซีซั่นใหม่นะก็ไอรถที่พี่ผมบอกว่าผมไม่ชอบก็เพราะว่าคือมาเพื่ออะไรแทนที่จะเป็นรถดีๆอ่ะเอารถแบบที่มันไม่ตรงธีมตามอเมริกันเลยครับผมแต่ก็เนาะเออรถมันก็มาจากอเมริกันนั่นแหละแต่ว่าความเป็นจริงก็คือแทนที่จะเอารถแบบแรงๆมาสักคันนึงไม่เอารถแบบกระปุกกระเปี๊ยบมาแบบเหมือนในปัจจุบันเนี้ยคือผมไม่ชอบเลยอ่ะใจจริงเลยโอเคอัปเดตต่อไปนี้ผมก็จะไปอัปเดตที่เกี่ยวกับการเพิ่มของรางวัลใหม่นะผมก็จะเป็นกล่องตู้เซฟเลเวล4นะครับซึ่งก็กล่องตู้เซฟเลเวล4ก็ได้มียานผ่านน้ำมาใหม่นะผมแล้วก็ของเก่าอย่างไอ้ที่เป็นล้อรถใช่ไหมผมจะมีล้อรถที่เป็นลายกระดูกนะผมแล้วก็ยาไอ้ลายล้อรถจะเป็นนี้นะผมซึ่งสองชิ้นนี้ผมเขาได้ทำการรีไทร์ไปที่เรียบร้อยแล้วผมเอามาแทนที่ใหม่เป็นของรางวัลประจำเนี่ยผมซีซั่นต่อนะผมก็เป็นยาง USA มีแคมป์เอาลีเจลเบกฮิลมีแค่นี้ผม3อย่างเนี้ยเอ้ยไม่มีเทลคีกด้วยผมอีกอันนึงซึ่งตอนเนี้ยผมจะสุ่มให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นเลยนะผมว่าผมนั้นจะดวงดีสักแค่ไหนจนกว่าผมนั้นจะได้รถเวนอมนะครับโอเคเราก็จัดเต็มไปแล้วผม10กล่องเนี้ยครับตอนนี้ตังค์ผมก็เหลืออยู่ 52.4 แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องตังค์ของผมผมมีเยอะอยู่แล้วโอเค10กล่องเนี้ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะผมว่าผมจะได้หรือเปล่าครับโอเคอันแรกก็เกลือแล้วผมอันที่2โอเคถือว่าจะได้ของใหม่แล้วนะครับขอบคุณมากเลยโอเคได้อันหนึ่งครับผมกิน
คอันที่3แล้วอันนี้ซ้ำเป็นดูพิเคนะครับอันนี้อันนี้เคยได้แล้วก็เป็นของเก่าแล้วแหละก็มีของเก่าปนมาด้วยครับผมโอเคส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ลนนะโอเคผมรู้สึกว่า10กล่องก็เหมือนว่าจะได้ของใหม่ครบทุกอย่างแล้วผมเหลือแค่รถคันเดียวผมที่ผมนั้นยังไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะสุ่มต่อเลยผมโอเค8กล่องเนี้ยเรามาลุ้นกันนะผม 32% เนี่ยยังก็ต้องได้แล้วผม 50% เนี่ยต้องรอดูต้องได้แล้วต้องได้แล้วจริงต้องได้แล้วมันต้องได้แล้วจริงอ่ะเออได้ยากจริงๆเลยทั้งหมด18กล่องที่ผมสุ่มไปเนี่ยยังไม่ถึง20เลยนะ 50% ละมันจะถึง 100% เลยหรือไงวะถามจริงมาต่อดิครับมาอีก2กล่องดูซิว่าจะได้ไหมโอ้ย 60% แล้วโอ้ยมึงจะเอาจะแค่ไหนมึงเอาไปเลย10กล่อง30อะถ้า30ไม่ได้ผมสุ่มต่อนะสุ่มจนกว่าแบบตังผมจะเหลือลดมา49ล้านอะแต่ว่าการันตีคือเราได้แล้วผมยังไงเราสุ่มหลายครั้งเราก็การันตีได้ลดดีนะครับผม 80% แล้วต้องได้แล้วจริงๆเอาจริงดิไม่ให้กูเลยเหรอโอ้โหเลยโอ้ 92% โอ้มึงอยากเกิน50ได้ไหมจริงอันเนี้ย40แล้วนะ40แล้วครั้งเนี้ยต้องได้แล้วครั้งสุดท้ายเนี่ย 100% การันตีไม่ต้องสืบแค่นี้แหละเออโอ้โหเกินไปบางทีเกมเยี่ยมเยี่ยมจริงๆโอ้โอเคนี้ผมก็สุ่มต่อเลยครับผมปะสุ่มให้มันดูเก็บเป็นเงินนะโอ้โหเกลือชิปหายต้องการันตีถึง 100% กว่าจะได้แบบลดนะเออพอเปอร์เซ็นต์แบบต่ำๆนี่แม่งไม่ได้เลยแต่ว่าผมก็ได้ของครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมก็จะสุ่มคืนให้หมดเลยนะนี่ผมเสียไปเนี่ยโอเคบาย 30,000 เป๊ะโอเคมาได้เวลารีวิวรถคันใหม่นะผมรถเวนอมนะครับโอเคหรือชีวิตจริงก็คือ Dodge Viper นะครับมาทำเป็นนิวเลทโอเคแล้วผมก็ขออนุญาตปรับไอ้คันนี้มาเป็นดาวเลยเพราะว่าผมจะใช้นะโอเคนี่จะเป็นเสียงเครื่องยนต์ใหม่นะครับโอเคเสียงเฟลเลยนะทีนี้เรามาขับดูอะมีเหมือนเสียงไอพ่นออกเลยนะสำหรับรถคันนี้ผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนก็น่าจะรีวิวกันหมดแล้วนะครับที่ผมมารีวิวที่หลังเพราะว่าผมเพิ่งได้โอกาสทำคลิปเมื่อวันนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับถ้าผมปรับเป็นเวล1มันก็จะช้าหน่อยนะแต่ว่าผมขอปรับเป็นเวล5แล้วกันนะเออก็ประมาณ110ไม่ก็ถึง120นะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะผมแนะนำว่าใครจะเอาใครจะสุ่มเกลือพุทธคันเนี้ยอย่าเลยดีกว่าครับผมว่าไปหาเทยังดีกว่าครับผมไม่รู้นะว่าใครจะเอารถคันนี้ไปเทหรือเปล่านะเพราะว่ามูลค่ารถก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยนะเยอะกว่าจำนวนที่ผมสุ่มไปทั้งหมดถึงเกือบ40กล่องอะคิดดูว่ากี่ล้านอะทูดูโอ้ oh my god ผมนี้แบบอย่าคิดว่าจนนะผมก็ยังมีตังค์เหลืออยู่นะแต่ว่าเราก็เก็บเงินมาปริมาณเท่าที่พอสมควรพอที่เรานั้นจะไอ้นี่แล้วนะผมพอที่จะใช้มันอะประมาณนั้นแหละ
คือเรามีเงินสะสมมาตลอดแบบทั้งปีอ่ะยังไงเราก็ต้องใช้บ้างแหละไม่ใช่แบบว่าเราจะกักเงินไว้อย่างเดียวแหละโอเคผมก็จะรีวิวแค่นี้ครับผมซึ่งอัปเดตมันก็มีเท่านี้นะผมแล้วก็อัปเดตหนึ่งครับผมที่เป็นรางวัลใหม่ครับผมก็จะเป็นสีนิวเคลียร์ใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพหนูถ้าว่าผมยังไม่ได้กดนิวเคลียร์นะของซีซั่นนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเอาไอ้ไปกดนิวเคลียร์นอกรอบนะผมเพื่อได้สีนั้นมาผมซึ่งสีนั้นก็คือสีเรเดียนซันนะผมหรือสีเรเดียนพระอาทิตย์นะครับผมเป็นสีที่แบบสว่างจ้าเลยผมสำหรับใครที่ใส่สีนี้นะครับก็มีประมาณนี้ผมสำหรับอัปเดตแบบประจำเดือนมิถุนายนนะผมก็อย่างที่ผมนั้นเคยบอกไปเมื่อสมัยก่อนของเขาว่าเจลเบรนนั้นจะไม่ได้อัปเดตบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วผมแบบรายเดือนนี้เขาตัดทิ้งเลยผมเขาจะอัปเดตตอนช่วงแบบจะมีแค่ซีซั่นใหม่มาเท่านั้นนะผมแล้วก็จะไม่รู้นะผมว่าเขานั้นจะมีฟีเจอร์อะไรเปล่าเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีแค่อะไรที่เกี่ยวกับรถอย่างเดียวผมก็คิดว่าเจลเบรนมันควรที่จะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆบ้างแหละผมก็ไม่คิดว่าไอ้ลูกเด่นของเกมมันน่าจะยังไม่มีแค่เท่านี้นะครับผมคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แหละเพราะนั้นเราก็ไปรอติดตามเอาผมจากทาง Twitter นะก็ใครที่อยากจะ ไอ้ยาเทรดรถคันนี้ผมไม่เทรดให้นะผมเพราะว่าผมขอเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวผมเสียตังค์กับการสุ่มไปมากนี่เดี๋ยวผมเสียดายเงินเอานะครับโอเคขอบอกไว้ก่อนนะผมสำหรับใครที่มาถามเรื่องการขอเทรดรถนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมนี่ก็ไปแล้วผมนะครับไปเรื่อยๆ